อ่ะตอบสั้นๆว่า 0.8 กิโลวัตต์ 0.8 กิโลวัตต์ใช่เหรอใช่เหรอใช่จาก800วัตต์ทำให้เป็นกิโลวัตต์ก็เท่ากับ0.8 กิโลวัตต์แล้วครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะ0.4 หน่วยตอบเสร็จแล้วนักเรียนชายเสร็จยังนักเรียนชายเสร็จยังตอบแล้ว 0.4 หน่วยดูนะครับนักเรียนครับดีใจครับที่นักเรียนทำได้เก่งมากขึ้นเพราะว่าอ่านของเก่าศูนย์จุดแปดคูณศูนย์จุดห้าเท่ากับเขาเสียมสองตำแหน่งนะศูนย์จุดสี่ศูนย์เรามีเวลาอีก8นาทีเราใช้เวลาข้อนี้8นาทีคิดสุดท้ายที่สุดดูโจดูคำถามของโจทย์ครับนั่นเองครับเราต้องวิธีการคิดนะเราคิดย้อนกลับขึ้นมาโจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามการอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะครับจะต้องเสียค่าไฟใช่ไหมในการอยู่ใช้ตู้เย็นนี้นะครับเขาเหมาเลยหน่วยละ2บาทในการเสียค่าไฟเราต้องทราบอะไรครับนักเรียนต้องทราบอะไรก่อนครับเมื่อกี้ตอบยิ้วต้องสอบต้องทราบอะไรครับต้องทราบค่าพลังงานถูกไหมพลังงานว่าใช้ไปกี่กิโลวัตต์ไม่ใช่ใช้ไปกี่หน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงใช่ไหมพลังงานแล้วเขาให้มาไหมเนี่ยโจทย์ให้มาไหมให้อะไรมาครับให้ความต่างศักย์ให้กระแสไฟฟ้าตู้เย็นเดือนมันช่วงๆวัด1วันตู้เย็นจะต้องใช้เวลา15ชั่วโมงให้แค่เวลามาใช่ไหมขาดอะไรไปหายไปครับได้แล้วครับชั่วโมงคือเวลาแต่อะไรไม่มีครับไม่มีอะไรไม่มีพลังงานใช่ไหมพลังงานหาจากอะไรย้อนจะคิดสิคิดสมองจะได้แล่นไปอีกหน่อยนึงนักเรียนปลายทางคิดด้วยนะครับไม่ใช่คุยกันโดยเฉพาะ3ทับ1พิษณีนะพิษณีใช่ไหมโจทย์ให้มาไหมโจทย์ให้ความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้ามาแต่เราสามารถหาอะไรได้ครับหาอะไรได้เอ่ยเรามีความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าเราก็สามารถหาอะไรได้ครับหาอะไรได้นะหากำลังไฟฟ้าได้กำลังไฟฟ้าสัญลักษณ์มันคือตัว P ใช่ไหม P เท่ากับอะไรครับV คูณ I เก่งมากตระกูลปอนะ V คูณ I V มีค่าเท่าไหร่ครับ220โวลต์ใช่ไหมครับ220โวลต์คูณด้วยกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ครับ 0.8 ใช่ไหมครับเห็นไหมค่อยคิดมาก็จะได้176หน่วยเป็นวัตต์ถูกไหมครับใช่ไหมได้วัตต์แล้วจะเป็นอะไรครับทำให้วัตต์เป็นอะไรได้ต้องเป็นกิโลวัตต์ใช่ไหมทำง่ายเอาพันมหารเก่งมาก176ส่วน 1,000 เป็นกิโลวัตต์หรือเท่ากับ 0.176 กิโลวัตต์ถูกต้องเก่งมากครับเก่งมากอย่างนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ครูสัญลักษณ์ได้ต่อไปให้อะไรมาอีก
ให้ชั่วโมงมาเก่งมากกี่ชั่วโมงครับเราจะได้อะไรแล้วครับจะได้อะไรแล้วครับกิโลวัตต์ชั่วโมงคูณชั่วโมงกิโลวัตต์คูณชั่วโมงกลายเป็นอะไรแล้ว 0.176 กิโลวัตต์คูณกับ15ชั่วโมงกลายเป็นอะไรละกลายเป็นหน่วยใช่ไหมหน่วยใช่ไหมเท่าไรแล้วคูณมาสิเหลือไร4นาทีแล้วเก่งมาก 0.176 คูณด้วย15ชั่วโมงเท่ากับเท่าไรครับชัวร์หรือเปล่าเอาช่วยคูณสิเท่ากับ 2.4 เก่งมากหน่วยเป็นหน่วยใช่ไหมใช่ไหมครับได้แล้วแต่ปรากฏว่าเขาถามเท่าไหร่ครับอันนี้ต่ออะไรกี่ใช้เวลากี่วันเนี่ย 2.64 นี้ใช้เวลาในเท่าไหร่ครับคือกระแสไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลาหืม15ชั่วโมงนะโจทย์15ชั่วโมงต่อ15ชั่วโมงต่ออะไรวันหนึ่งใช้ไป 2.64 หน่วยแต่ใช้เดือนเขาให้คิดเดือนอะไรครับพฤศจิกายนซึ่งมีกี่วันนี่วันนี่ต่อวันนี่ต่อวัน30วันมากขึ้นไหมครับมากขึ้นก็เอาไปคูณคูณด้วย30เพราะว่ามันเป็นเดือนพฤศจิกายนแน่เห็นไหมต้องคิดแล้วคม31ยนเห็นไหมครับต้องใช้ความคิดอีกแล้วอย่าคุยกันอย่ามาจีบกันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะมอบวัตถุมงคลให้ชอบใช่ไหมครับความเจ็บปวดคูณกันซิได้เท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 79.2 หน่วยนี่คือหน่วยหอนอแม่เอกวอยอหน่วย79หน่วยหน่วยละกี่บาทคูณด้วย2ไปอีก2 2 4 2 9 18 2 74เป็น15อย่าถามว่าเขามาเก็บตังค์เธอกี่บาทฮะ158บาท40ตังค์แล้วบ้านเธอมีทอน60ตังค์เหรอฮะต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่แล้วเธอเขามีใครขาดทุน40ตังค์บ้างมีไหมไม่มีเผลอๆ160พี่ไม่เป็นไรข้างหน้ามีใครเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจ่าย159บาทหรือ160บาทคิดค่าบริการอีกบาทนึงติ๊บติ๊บติ๊บเวลาหมดหมดเวลาเราพอดีเลยไหมไฟฟ้าของเรานะเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนเพราะว่ามันตรงกับข้อสอบที่จะออกพอดีเลยก็นี่นะครับเป็นสิ่งที่เราทบทวนครูหลอกนะเมื่อกี้ครูพูดไปหลอกทั้งหมดเลยอย่างไรก็ดีครับอย่าลืมไปดูหนังสือสอบนะครับทุกคนต้องดูไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่จะบันดาลให้เธอดูทำข้อสอบได้ถ้าไม่อ่านหนังสือไม่ท่องหนังสือไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไหนได้เลยนะครับนอกจากวัตถุมงคลจากครูสัญลักษณ์เท่านั้นอย่าลืมนะครับดูหนังสือนะท่องหนังสือดีๆนะครับทุกวิชาอย่างไรก็ดีถ้าเกิดนักเรียนดูแล้วก็ขอให้ข้อมูลนั้นนะครับขอให้ข้อมูลที่นักเรียนอ่านเนี่ยตรงเป๊ะกับที่ข้อสอบ
ออกเลยนะครับขอทุกคนสอบได้นะครับแล้วก็ได้คะแนนเยอะๆนะครับทุกคนขอทุกคนปลอดภัยดูหนังสือแล้วก็มีความสุขครับสวัสดีครับ